กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องมือสยามครับครับผมเจอกันเป็นครั้งที่2นะครับพี่ครับผมนะฮะปีที่แล้วเราเจอกันมารอบนึงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ร้านก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนกปูหมุนเหมือนเดิมเป็นหลักนะครับแล้วตอนนี้มีวัตถุมงคลนกปูหมุนมาเพิ่มเติมเยอะมั้ยฮะก็เยอะจากเดิมครับก็มากขึ้นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นของหลวงปู่เป็นหลักครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีพระยอดนิยมเสริมมาด้วยครับผมครับก็ทั่วไปพระทั่วไปครับเสริมเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็คือดูแล้วว่าถูกมงคลหลวงปู่หมุนนี่ผมว่ารู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะจากแต่เดิมนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้คือรุ่นที่นิยมที่สุดรุ่นไหนพี่ที่ส่วนใหญ่คนมาดูกันบ่อยมากเลยส่วนใหญ่ก็จะแทบทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรอะไรนะฮะใครชอบเป็นร็อกเก็ตเป็นชอบเนื้อผงเป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เอาละครับถ้างั้นอย่ารอช้าเลยนะฮะมาเริ่มกันที่องค์แรกก่อนเลยนี่อันนี้มันเหรียญครอบครูครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะนี่คือเหรียญครอบครูเหรียญครอบครูปีที่แล้วครับครับปีที่แล้วแจกทำแจกปีที่แล้วกี่เหรียญนะตอนที่ทำแจก 2,499 เหรียญไม่เยอะนะฮะไม่เยอะน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำการแจกไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือบางส่วนอ๋อครับผมนะฮะลักษณะเหรียญก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะครับอันนี้ให้อาจารย์เขาเจิมแป้งให้ด้วยอาจารย์จ่อยนี่นี่อาจารย์จ่อยใช่ครับผมซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มุนใช่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ครับผมเหรียญนี่ดูลักษณะแล้วคือผิวพันเหรียญนี่เป็นลวดลายยังไงฮะอันนี้เขาออกเป็นเนื้อนวะครับผมเนื้อนวะจะออกลายเสือครับผมเนี่ยลายเหมือนเสือเลยนะฮะใช่ครับครับสวยงามเลยทีเดียวครับนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญครับเสมาสมปรารถนาครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ท่านหลวงปู่อันนี้จะปิดทองครับปิดทองจากวัดครับที่บริเวณ3โคดที่บริเวณชุดท่านเนี่ยนะฮะสังคติที่จีวรจีวรท่านนะฮะใช่ครับที่สังคติที่จีวรครับอันนี้จะเป็น3โคดมาตรฐานด้านหลังก็เป็นยันใช่ด้านหลังก็เป็นยันครับปิดมาจากวัดเลยปิดมาจากวัดครับครับผมแต่ว่าปิดบางองค์มั้ยหรือปิดทุกองค์ฮะปิดบางองค์ครับบางองค์นะครับเป็นบางองค์ครับต่อไปครับไปก็จะเป็นมังกรอันนี้จะเป็นเหรียญมังกรครับเหรียญมังกรคู่รุ่นเสา5มหาเศรษฐีครับนี้สร้างปี43นี่เนื้อเงินสร้างก็สร้างจำนวนน้อยครับสร้างไม่มากหมายถึงสำหรับเนื้อเงินใช่มั้ยฮะใช่ครับครับตอนนั้นสร้างทั้งหมดกี่เนื้อสร้างทั้งหมด4เนื้อครับทองแดงนวะเงินแล้วก็ทองคำครับเนื้อที่สร้างเยอะสุดคือเนื้ออะไรฮะทองแดงเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงครับสวยนะฮะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมังกรข้ามไปเลยก็ได้อันนี้แล้วนี่เป็นเนื้ออะไรฮะอันนี้เป็นทองแดงกระไหล่ทองกระไหล่ทองนะฮะใช่ครับครับก็เป็นนะฮะเหรียญมังกรเมื่อสักครู่นี้มังกรคู่นะใช่ครับแต่เป็นทองแดงกระไหล่ทองทองแดงกระไหล่ทองครับต่อไปครับอันนี้กิ่งต่อไปเป็นกิ่งสำริดนะฮะใช่ครับกิ่งสำริดผลอันนี้เนื้อนวะอันนี้เป็นเนื้อนวะครับเป็นกิ่งสำริดผลอันนี้ก็สร้างปี43เหมือนกันครับสร้างปี2543จำนวนการสร้างเยอะไหมครับอันนี้จำนวนการสร้างไม่เยอะครับถ้าเป็นเนื้อทองทิพย์จะเยอะกว่า อันนี้ก็มีทั้งหมด3เนื้อครับก็ทองทิพย์นวะแล้วก็4เนื้อเป็น4เนื้อทองทิพย์นวะเงินแล้วก็ทองคำครับใช่ครับเนื้อนวะก็แหมสร้างยากอยู่แล้วนะฮะใช่ครับกระบวนการในการสร้างนะฮะก็คือจะน้อยหน่อยจะมีรูปแบบน้อยหน่อยเป็นรูปแบบของตัวเองอ่ะครับกลิ่นรุ่นนี้จะเป็นรูปแบบของตัวเองสวยมากเลยต่อไปนะฮะเป็นล็อกเก็ตเสา5ครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตเสา5ลูกไข่เสา5บูชาครูให้ดูด้านหลังก่อนนะฮะนี่ใช่ครับด้านหลังเขาก็จะมีผงคือเป็นผงอุดผงใช่ครับแล้วก็ต่อโค้ดครับฝั่งกุดมีจีวรเกศาครับผมนี่ต้องมีแบบนี้ทุกองค์เป็นแบบนี้ทุกองค์ครับครับผมถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือไม่ใช่ครับหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาก็ไม่ใช่ละบางคนอาจจะมีเอาเหรียญเม็ดยาเม็ดแตงอะไรไปติดได้ซึ่งเขาติดเองใช่ติดเองอ๋อคือไม่ได้ติดมาจากวัดถ้าเดิมๆก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ครับ
เดิมๆจะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าก็จะเป็นภาพหลวงปู่หมุนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะฮะเป็นรูปหลวงปู่อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมครับผมก็ออกวาระเดียวกันฮะออกคราวเดียวกันกับล็อกเก็ตคนละรุ่นครับอันนี้รุ่นเจริญลาภออกปี42ครับ2542เป็นรุ่นเจริญลาภด้านหลังก็พอกผมเหมือนกันมีตะกรุดจีวรแล้วก็แผ่นเงินต่อโค้ดหมายเลขมีหมายเลขเกศาของท่านนะฮะใช่ครับจีวรก็เป็นจีวรเก่าของท่านถูกไหมที่ใช้แล้วนะครับมาดูจากสีเนี่ยเก่าเลยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันครับอันนี้ก็กินต่อไปนี่ฮะที่อันนี้ล็อกเก็ตใหญ่ครับผมอันนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแจกกรรมการพิเศษไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์ใหญ่ขึ้นมาส่วนด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าตะกรุดจะเป็นสีทองครับที่เป็นแผ่นต่อโค้ดจะต้องเป็นสีทองครับก็คือไม่ได้ม้วนเป็นแผ่นเลยไม่ได้ม้วนเป็นแผ่นใช่ครับเป็นแผ่นต่อโค้ดต่อโค้ดต่อหมายเลขทุกอันครับครับต่อไปนี่ฮะอันนี้กิ่งจักรพรรดิครับครับอันนี้ก็แบบธรรมดาครับอันนี้กิ่งจักรพรรดิแบบธรรมดาก้นเงินต่อโค้ดมีหมายเลขอันนี้ปลุกเสกปี45ครับปี45ถ้าแบบพิเศษก็จะเป็นเกศทองคำครับแต่อันนี้เป็นแบบธรรมดาใช่ครับแบบธรรมดาต่อไปครับนี้รุ่นเสา5บูชาครูครับเรียกเบ้าทุบครับรุ่นเบ้าทุบเสา5บูชาครูรุ่นนี้มีพระเกจิหลายต่อหลายท่านมาทำพิธีพุทธาภิเษกนะใช่ไหมเสา5บูชาครูใช่ครับครับผมต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตาครับไตรมาสรวยทันใจอันนี้เนื้อผงครับโรยฉนวนพระแก้ว2โคตรที่เห็นเป็นดำๆเนี่ยนะใช่ครับคือเป็นฉนวนของพระแก้ว2โคตรโรยฉนวนพระแก้วครับก็จะเห็นอยู่ทั่วองค์เลยนะฮะใช่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับครับผมทั้งหน้าทั้งหลังครับอันนี้ก็จะออกปี43เหมือนกันครับปี43ต่อไปครับอันนี้ผงดวงเรียกว่าผงดวงเศรษฐีเป็นรุ่นที่นิยมมากครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะคนเอาไปห้อยแล้วจะมีโชคลาภก็คือเน้นเรื่องโชคลาภเน้นเรื่องโชคลาภครับต่อไปฮะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอมลูกอมดวงดีลูกอมอันนี้สร้างน้อยสร้างน้อยเพื่อเขียนคำว่าดวงดีด้วยใช่ครับจะเขียนว่าดวงดีด้วยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์ของปู่ด้านหลังก็ปิดทองแบบนี้ด้านหลังปิดทองอย่างนี้ทุกอันครับต่อไปครับนี่เป็นกำไรครับกำไรอันนี้รุ่นจักรพรรดิปี45ครับกำไรมีเป็นเนื้อเงินอย่างเดียวไหมฮะมีทองคำด้วยครับแต่ทองคำมีน้อยครับทองคำมีน้อยก็มีแค่สองเนื้อคือทองคำกับเงินมีสำริดด้วยครับถ้าเป็นรุ่นนี้มีสำริดด้วยด้านในก็เขียนว่าวัดบ้านจานนะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นยันใช่นะครับแล้วก็เขียนว่าปู่หมุน108ปีนะฮะ108ปีก่อนสร้างก่อนที่ท่านจะมรณภาพต่อไปฮะนี่อันนี้กำไรเฮงครับมีรอยจานด้วยใช่ครับมีรอยจานครับปู่หมุนเป็นคนจานไม่ใช่ครับเป็นลูกศิษย์อ๋อลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์จานครับครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์จานนี่เป็นกำไรที่สร้างแรกๆรุ่นแรกๆสร้างรุ่นแรกๆต่อไปครับอันนี้จะเป็นลูกอมบางทีเขาก็เรียกลูกแก้วสารพัดนึกครับอันนี้ฝังตะกรุดทองคำจะหายากหน่อยแต่รู้สึกจะเปียกกว่าลูกอมที่เราเห็นที่ผ่านมาใช่ครับใช่ครับอันนี้มันจะมีเทียนชัยผสมอยู่ด้วยครับแล้วก็ฝังตะกรุดมีแร่ครับมีทั้งแร่เขาก้มคึมแล้วก็แร่เหล็กน้ำผีดูแบบหนึกนุ่มฮะใช่ครับแล้วก็ปิดทองครับอันนี้ลูกนี้จะหายากแพงจะแพงมากครับต่อไปฮะนี่อันนี้เหรียญครอบครูแหละครับครอบครูปีที่แล้วใช่ครับแต่นี้เป็นแบบไม่ตัดปีกแล้วทองแดงเนื้อหาก็ต่างกันใช่ครับอันนี้เนื้อทองแดงเจิมแป้งด้านหลังก็จะเป็นเรียบแล้วก็มีรอยจานนะฮะแล้วก็มีรอยที่ต่อโค้ดดุ้งมาด้านหลังเลยนะใช่ครับใช่อันนี้จะมีรอยจานของลูกศิษย์หลวงปู่
แล้วก็มีเจิมด้วยนะฮะเจิมแป้งครับอันนี้ 1.5 นิ้วอันนี้รุ่นมหาสมปรารถนาเรียกว่ารูปหล่อตั้งหน้ารถใต้ฐานก็จะอุดของพิเศษหลายอย่างแต่นี้พิเศษหน่อยอันนี้จะหายากกว่าเขาครับผมรูปหล่อตั้งหน้ารถนะใช่ครับ 1.5 นิ้วครับแต่เป็นผมคงไม่กล้าไปตั้งฮะผมคงจะโดนทุบรถเอาหลวงปู่ไปกระจกอาจแตกได้ครับไม่คมนะฮะต่อไปฮะนี่อันนี้ก็เสมามหาสมปรารถนาอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงินต่อโค้ดมีหมายเลขเหมือนกันปี43ครับอันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานรุ่นมาตรฐานโค้ดอะไรมาตรฐานครับครับผมคือดูง่ายจบง่ายฮะใช่ครับนี่ฮะอันนี้ผงดวงอันนี้ฝังตะกรุดทองคำเงินครับผมนี้ก็จำนวนสร้างก็น้อยแล้วก็เกศาท่านด้วยนะฮะมีเกศาเกศาโผล่มาครับผมน่าใช้นะครับต่อไปฮะอันนี้เหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกตอกหนึ่งเป็นเหรียญที่ออกของท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกตรงๆเลยแล้วตอกเลขหนึ่งทุกองค์ใช่ครับตอกก็คือตอกตรงสังคติถูกไหมฮะใช่ครับมีไม่ตอกด้วยไม่ตอกก็คือเหรียญที่ท่านแจกกับมือครับผมใช่ครับแจกให้ก่อนก่อนจะตอกใช่ครับต่อไปก่อนที่จะมาตอกถึงเหรียญที่ติดรางวัลนี่คุณผู้ชมได้รางวัลมาแล้วนะฮะเหรียญนี้ได้รางวัลได้รางวัลที่นี่แหละครับครับผมจะขอดูอันนี้เหรียญหล่อเหล็กน้ำพีครับอันนี้เหรียญหล่อไตรมาสรวยทันใจเหล็กน้ำพีครับเหรียญรางวัลนี่ความสวยไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยมากนะครับคือเหรียญไม่เคยใช้งานนะฮะไม่เคยใช้ครับครับตรงนี้เหรียญเดิมๆมาเดิมๆครับต่อไปครับอีกหนึ่งเหรียญนะฮะที่ได้รางวัลเหมือนกันรางวัลที่1อันนี้ที่งานที่พันทิพย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่12อ๋อที่ผ่านมาใช่ฮะ12ตุลาวันที่12ตุลาที่ผ่านครับอันนี้เนื้อทองคำมังกรเนื้อทองคำครับอันนี้จำนวนสร้างก็น้อยหายากแล้วครับตอนนี้ครับเนื้อทองคำด้วยนะฮะสวยเลยครับปิดท้ายครับหากว่าคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะมาที่นี่ก็มาที่ร้านได้ทุกวันเลยได้ทุกวันครับอยู่ที่ร้านทุกวันทุกวันครับครับสามารถมาติดต่อพูดคุยขอข้อมูลความรู้ต่างๆได้นะครับได้ครับได้ทุกฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจอยากจะสะสมหลวงปู่หมุนครับหรือว่าอยากจะเริ่มเก็บต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับเชิญครับคนที่จะเริ่มเก็บใหม่ๆก็ต้องลองเข้าไปศึกษาดูก่อนดูประวัติดูราคาแล้วก็รูปแบบว่ามีแบบไหนที่ทันหลวงปู่เพราะตอนนี้มันมีของที่ทำออกมาโดยไม่ผ่านพิธีเยอะมากเยอะมากแล้วของเก๋ออกมาตอนนี้ก็ทุกรุ่นทุกหลายฝีมือใช่ครับต้องเข้าไปศึกษาดูก่อนว่ามีรุ่นไหนที่ทันหลวงปู่มั่งหรือไม่ก็ลองโทรมาสอบถามได้ลองโทรมาสอบถามได้ว่ารุ่นนี้ทันไม่ทันบอกลักษณะก็จะรู้แล้วว่ายังไงฮะทันไม่ทันครับผมรุ่นนี้เล่นกันหรือเปล่าเล่นหรือว่าไม่เล่นยังไงครับผมก็มาขอข้อมูลกันได้นะครับด้วยความยินดีนะฮะหรือว่าจะมาเองที่ร้านโดยตรงเลยก็ได้มาพูดคุยมาเอาสั่งให้ดูหน่อยนี่ก็ได้นะลูกปู่หมุนนะถ้าเป็นเรื่องลูกปู่หมุนต้องมาอะไรได้ครับรับออกบัตรอะไรด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแนะนำข้อมูลนะครับในเรื่องราวของลูกปู่หมุนมาต่อยอดให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆคลิกไปดูไปอัปเดตกันครับที่ www.miraclechanneltv.com ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณตีพุทธฤทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ